แน่นอนเราคุยกันเนี่ยนะคะก็คือเรื่องของการชักชวนชี้ชวนแต่ว่าเขามีการทําเอกสารขึ้นมาเอกสารที่เขาทําแล้วก็พยายามไปยืนยันกับคนที่จะเข้ามาลงทุนเข้ามาบริจาคต่างๆเนี่ยเป็นเอกสารการประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยเรื่องการปล่อยระบบเงินภายในประเทศพุทธศักราช2562เงินสำรองระหว่างประเทศ23ล้านล้านบาทแล้วมีลงวันที่ชัดเจนวันที่19 000, มิถุนายน2562 นอกจากลงวันที่แล้วยังมีตราสัญลักษณ์ตราเหมือนตราสัญลักษณ์ออประทับคือมีทุกอย่างอ่ะชื่อหนังสือก็เป็นทางการแบบจดหมายทางการที่ออกมาไม่พอลงวันที่ประทับตา ยืนยันชัดเจนแบบคือถ้าแบบนี้ใครเห็นมันก็โอ้โหก็สร้างความน่าเชื่อถือให้กับตัวเองและที่สําคัญมีลายเซ็นลายมือของผู้ว่าการแบงค์ชาติด้วยคือให้เห็นกันชัดเจนเลยว่าอันนี้แหละมันคือเอกสารที่หลายๆคนพอเห็นแล้วแล้วจะเข้าใจว่านี่คือเอกสารยืนยันตัวจริงก็เลยหลงเชื่อเข้าไปเนี่ยนะคะวันนี้ทางแบงค์ชาติก็เลยบ เอกสารดังกล่าวเนี่ยคือเอกสารที่เป็นการปลอมขึ้นมาทางธนาคารแห่งประเทศไทยเขาออกมาชี้แจงนะคะเป็นข้อข้อเลยเพื่อที่ให้เกิดความชัดเจนนะคะว่าเอกสารที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ที่หน้าจอเนี่ยเป็นเอกสารที่ปลอมขึ้นมาข้อแรกที่เขาชี้แจงก็คือการดําเนินการจับกลุ่มผู้กระทําความผิดดังกล่าวเป็นกรณีเดียวกับที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการแจ้งความดําเนินคดีไว้แล้วก่อนหน้านี้กับทางกองบังคับการปรับ ปลามแล้วก็จะมีการขยายผลเพื่อที่จะเดินหน้าเอาผิดทางกฎหมายต่อไปค่ะส่วนประการที่2อ,อันนี้เขาฝากเตือนไปถึงประชาชนอย่าหลงเชื่อค่ะถ้าเกิดว่าได้รับการติดต่อโดยอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์ทางไลน์อีเมล แล้วว่าแจ้งนะคะว่ามีความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับข้อมูลการเงินของลูกค้าซึ่งเป็นข้อมูลที่สถาบันการเงินและให้ทําการโอนเงินเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวอันนี้ถ้าเกิดมีใครโทรไปบอกว่าคุณกองแก้ว<ะ>บัญชีคุณมีปัญหานะตอนนี้เนี่ย<ม>เพราะ<ม>ว่า,าคุณไปเชื่อมโยงกับเครือข่ายนะหลุยเดี๋ยวเราจะต้องกันเงินของคุณอเอาไว้ก่อนคุณเอาข้อมูลของคุณมาไม่ว่าจะเป็นเลขบัตรประชาชนหรือว่าเลขบัญชีของคุณอันนี้ถ้าเป็นคุณคุณจะเชื่อมาแล้วเป็นข่าวอยู่ตอนนี้ คือถ้าฟังแบบนี้นะถ้าเราไม่ได้อ่านข่าวแล้วก็นอกก็เชื่อเหมือนกันแต่ว่าพอดีบัญชีพวกเราไม่มีเงินออนะคะ <laughs> ก็เลยไม่มีปัญหาเรื่องนี้แต่ถ้าเกิดมีคนเข้าไปจริงๆคุณอาจจะตื่นตกใจคุณต้องตั้งสติ<อ>ไม่ว่าใครจะโทรมาในลักษณะแบบนี้นะคะใครก็ตามอ้างชื่อหน่วยงานไหนก็ตามตั้งสติก่อนเลยแล้ว ไปติดต่อที่ธนาคารด้วยตัวเองใช่เขาบอกเลยว่าสันนิฐานไว้ก่อนเลยว่านี่แหละคือการหลอกลวงประชาชนและในประเด็นที่3เขาบอกว่าอาจมีการหลอกลวงโดยแอบอ้างบุคคลที่มี ตำแหน่งในองค์กรต่างๆอาจจะเป็นในระดับเลขาของผู้ว่าการแบงค์ชาติเป็นหน่วยงานเช่นเป็นธนาคารต่าง,างๆที่เราได้ยินชื่อและคุ้นหูมีการติดต่อกันมาเป็นอย่างดีถ้ามาอ้างแบบนี้เขาก็บอกไว้ก่อนเลยว่าอย่าไปลงเชื่อควรตรวจสอบข้อเท็จจริงจากองค์กรที่ถูกแอบอ้างโดยตรงนะคะและถ้าเกิดคุณผู้ชมเนี่ยดูแล้วมีข้อสงสัยว่าเบอร์นี้โทรมาเป็นการหลอกลวงจริงหรือเปล่าการลงทุนดังกล่าวเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจริงหรือเปล่า ทางธนาคารแห่งประเทศไทยบอกเลยนะคะว่าสามารถโทรไปถามได้เลยที่ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินสายด่วน 1213ค่ะอันนี้โทรไปถามได้เลยถ้าเกิดกรณีต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราค่ะ1213นะคะย้ำหมายเลขอีกที 2> 1>, 1 2 1 3ตอนนี้มีเยอะมากสำหรับมิจฉาชีพแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีอีเมลเข้ามามี SMS เเข้ามามีโทรศัพท์เข้ามาตั้งสติแล้วสอบถามไปที่ธนาคารต้นสังกัดนั้นๆนะคะจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อนะคะ